สส.ศิระค่ะยันนะคะว่าไม่มีใครบีบร้อยเอกธรรมนัสให้แสดงความรับผิดชอบลาออกได้ค่ะหากเป็นตนก็พร้อมที่จะลาออกเพื่อพิสูจน์ตนเองค่ะนายศิระเจนจาคะสส.กรุงเทพมหานครพรรคพลังประชารัฐกล่าวถึงปัญหาความขัดแย้งภายในพรรคจากกรณีที่มีการเรียกร้องให้ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แสดงความรับผิดชอบจากกรณีปัญหาหน้ากากอนามัยว่าเป็นการคุยของคนในครอบครัวว่ามีเหตุผลอะไรโดยเมื่อคืนได้มีโอกาสทานข้าวกับกลุ่มฝ่ายสส.ที่ทำงานช่วงการอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งเป็นการนัดล่วงหน้าไม่ได้ส่งสัญญาณอะไรเป็นพิเศษทางนี้ตนใช้สิทธิ์ความเป็นประชาชนสิทธิ์ในความเป็นผู้แทนราษฎรที่ได้รับเลือกจากประชาชนบอกให้ตนมาพูดเรื่องดังกล่าวส่วนจะลาออกหรือไม่แล้วแต่ร้อยเอกธรรมนัสไม่มีใครไปบังคับปลดออกได้แล้วแต่การตัดสินใจของตนเองส่วนถ้าเป็นตนจะขอลาออกหรือไม่นั้นนายศิระระบุว่าการลาออกเพื่อพิสูจน์ตนเองผมออกเป็นผมแล้วครับการลาออกเพื่อพิสูจน์เองเนี่ยผมออกนะครับลาออกแล้วก็ถ้าสมมติว่าพิสูจน์แล้วไม่คือขาวสะอาดนะครับก็ทางผู้ใหญ่ก็จะอาจจะพิจารณากลับมาเหมือนเดิมครับในมุมถ้าเป็นผมนะครับผมลาออกนะครับผมลาออกนะครับส่วนสิทธิของใครใครจะคิดยังไงก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลนะครับส่วนก่อนหน้านี้ที่ระบุว่าจะเปิดเผยข้อมูลกักตุนหน้ากากอนามัยนายศิระยืนยันนะคะว่าเหตุเกิดมาจากคนต่างชาติมีจริงส่วนจะเกี่ยวข้องกับกรณีคณะทำงานของร้อยเอกธรรมนัสหรือไม่นั้นตนยังบอกไม่ได้ขอพูดคุยกับผู้ให้ข้อมูลก่อนเนื่องจากผู้ที่ให้ข้อมูลยังกลัวเดือดร้อนพร้อมกับเตรียมขอดูกล้องวงจรปิดของทางรัฐสภาเพื่อตรวจสอบความเชื่อมโยงเครือข่ายผู้เกี่ยวข้องโดยคาดว่าน่าจะเปิดเผยข้อมูลได้เร็วๆนี้นายศิระกล่าวยอมรับนะคะว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีได้โทรศัพท์มาบอกให้ตนทานข้าวมากๆให้กำลังใจตนใจเย็นๆพร้อมพักผ่อนบ้างทำงานมาเหนื่อยมากแล้วสำหรับกรณีนายไผ่ลิกนะคะส.ส.กำแพงเพชรพรรคพลังประชารัฐที่ท้าให้ตนเองลาออกเพราะการจัดหน้ากากอนามัยไม่ได้คุณภาพนั้นเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเงินของตนเองมีใจบริสุทธิ์ใช้เงินภาษีประชาชนไปดูแลประชาชนส่วนประเด็นเรื่องผู้ติดตามนั้นในฐานะร้อยเอกธรรมนัสแต่งตั้งผู้ติดตามต้องรับผิดชอบหรือไม่นายศิระระบุว่าถ้าบอกไม่รู้จักกันแล้วมาแต่งตั้งยิ่งเจ็บเพราะตัวเองเป็นคนเซ็นออกบัตรให้เองคนในบ้านเราหรือเนี่ยไปจะบอกว่าจะเปรียบเทียบมันก็เกินไปนะที่ไปกัดชาวบ้านเขาเนี่ยเจ้าของต้องรับผิดชอบใช่ไหมหมายถึงว่าอยู่คนอยู่ในบ้านเนี่ยไปกัดคนอื่นเนี่ยมันก็ต้องรับผิดชอบมันก็คืออะไรที่อยู่ในบ้านเราคนที่อยู่ในสังกัดเราเนี่ยยังไงต้องไม่ก็ต้องรับผิดชอบบอกไม่รู้จักเนี่ยหนักกว่าที่ไม่ต้องรับผิดชอบอยู่นะจริงบอกว่าไอ้ผมไม่รู้จักเนี่ยมันหนักกว่าอีกนะครับเห็นเนาะว่าอย่าดุกว่านี้มันไม่สุภาพเลย